รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words Hold my hand In other words In other words, I love you. สวัสดีค่ะเปิดรายการมาด้วยความสวยงามของหาดกะตะจังหวัดภูเก็ตเป็นหาดเล็กๆอยู่ทางตอนใต้พื้นที่ชายหาดยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตรมีลักษณะเป็นอ่าวโค้งหาดแบ่งออกได้เป็น2หาดได้แก่กะตะใหญ่และกะตะน้อยอยู่ห่างกันประมาณ500เมตรหาดกะตะมีน้ำทะเลใสใสละเอียดมีกิจกรรมหน้าหาดมากมายเป็นชายหาดสุดโปรดของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกกะตะมีโรงแรมรีสอร์ทบริการนักท่องเที่ยวหลายแห่งหนึ่งในนั้นก็คือประมุกโกรีสอร์ทภูเก็ตวันนี้ขวัญนัดกับนักธุรกิจหนุ่มที่รักในการร้องเพลงและเป็นศิลปินนักร้องในนามเบนซ์บีนทาวค่ะเวลาโปรเซสการทำเพลงก็จะทำแบบรีเสิร์ชแล้วก็เขียนเพลงแล้วก็ทำเมโลดี้นะครับหรือว่าคิดว่าในชีวิตเนี้ยจะทำเพลงอะไรอะไรบ้างคือธรรมดาเนี้ยชีวิตคนเราเนี้ยมันเร็วมากเพราะฉะนั้นช่วงที่โควิดเนี่ยมันก็มีส่วนดีบ้างตรงที่แบบว่าได้อยู่กับตัวเองครับแล้วก็มีสมาธิกับตัวเองมากขึ้นว่าจะทำอะไรฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดนตรีหรือว่าเรื่องโรงแรมครับในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเบนซ์บีนทาวได้ใช้โรงแรมที่พักแห่งนี้เป็นสถานที่เขียนผลงานเพลงที่ชื่นชอบค่ะช่วงโควิดเป็นช่วงที่เดินทางไปไหนไม่ได้เลยติดล็อกดาวน์อยู่ในโรงแรมเพราะว่าต้องเฝ้าโรงแรมนะครับเพราะอย่างที่รู้ว่าภูเก็ตเนี่ยล็อกดาวน์ตรงป่าตองแล้วก็กะตะแล้วก็ที่บ้านแล้วก็ล็อกดาวน์เนี่ยมันนานมากก็เลยเปลี่ยนจากห้องประชุมเนี่ยเป็นสตูดิโออัดเพลงครับเพราะว่าไม่มีอะไรทำครับก็เลยอัดเพลงที่นี่เปิดแจ๊สเฮปฮอปพาเด็กนั้นไปเมกาเพื่อเห็นสิ่งที่ผมเผชิญมามีความฝันจะบุกเปิดแจ๊สเฮปก็จะไปเอาเพลงเก่าๆที่เคยเขียนมาที่แบบไปค้นมาสมัยตอนที่อยู่บอสตันอย่างเงี้ยหลายปีแล้วสมัยก่อนผมก็จะชอบเขียนเพลงในรถไฟครับเพราะว่าผมจะอยู่นอกเมืองนิดนึงผมก็จะนั่งรถไฟเข้าไปในเมืองวันนึงประมาณแบบ1ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีอะไรทำเลยอยู่แบบใต้ดินมืดๆแล้วก็จะมีหนังสือเล่มนึงผมก็จะเขียนเขียนแล้วก็ดูชีวิตแบบคนในรถไฟซึ่งสายที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นสายที่ค่อนข้างลำบากแบบได้เห็นชีวิตของคนผิวสีนะครับแบบว่าเขาแบบลำบากกันยังไงหรือว่าสายตาที่เขามองแบบคนที่เป็นแบบผิวขาวอย่างเงี้ยก็จะเขียนเกี่ยวกับสิ่งนั้นเป็นส่วนใหญ่ฮะเราจะได้แรงบันดาลใจจากสิ่งนั้นเป็นส่วนใหญ่ครับผมอยู่กรุงเทพผมก็มี1วงผมอยู่ที่นี่ผมก็มี1วงคือผมพยายามจะถ่ายทอดวิธีที่ผมเล่นให้กับทุกคนแล้วก็มาทำเพลงกันเขียนเพลงกันอะไรเงี้ยเพราะว่าจากที่ผมได้สะสมทักษะหรือว่าวิธีการเขียนตั้งแต่สมัยก่อนมาอยู่ที่นี่การที่ทำเพลงออกมาเพลงนึงมันก็ใช้เวลาไม่มากอยู่ที่เพลงมากกว่าครับจริงๆแล้วฮิปฮอปมาจากแจ๊สแล้วคราวนี้แจ๊สก็เป็นแบบคล้ายๆเมล็ดพันธุ์ของฮิปฮอปหรือว่าทุกอย่างมันเป็นอะไรที่เป็น
มันไม่ใช่สิ่งใหม่ที่เอามาผสมกันมันคืออยู่ในเนื้อเดียวกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอันนึงสีเขียวเข้มอันนึงสีเขียวอ่อนคราวเนี้ยถ้าเกิดให้ผู้ฟังปัจจุบันเนี้ยเข้าใจยังไงว่ามันจะผสมยังไงก็คือฮิปฮอปธรรมดาหนักโหดใช่ไหมพอมีแจ๊สเข้ามามันก็ดูแบบมีเสน่ห์มากขึ้นเงี้ยถ้าเกิดฟังเบื่อแล้วหนักๆ ก็ฟังอันนี้ได้มันเหมือนคิวหูมากขึ้นครับตอนนี้มีเพลงของค่ายเก่าอยู่ที่แบบจุก Spotify แล้วก็ YouTube ครับแต่นั้นเป็นสไตล์แบบ Jazz Experimental อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นสไตล์ Jazz Fusion แต่ว่าของใหม่นี่คือจะเป็นแรปกับ Jazz ครับก็เล่นตอนนี้เล่นอยู่ที่ตันติเตียมพยายามจะให้แบบคนที่ไม่เคยฟัง Jazz เนี่ยได้ฟังก็คือเอามาผสมผสานกับเพลงไทยเพลงฝรั่งที่เป็นแบบว่าแนวป๊อปก็มาเปลี่ยนเป็นแจ๊สอย่างเงี้ยก็เจอกันได้ครับทุกพฤหัส3:30 น.ครับก็เชิญทุกคนมาดูครับอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งสวัสดีครับ NBT วันนี้ก็มาฟังผมร้องเพลงนะครับตอนนี้ซิงเกิลยังไม่ได้ออกนะครับของ Hip Hop ก็ขอร้องเพลงแจ๊สที่เขียนไว้เมื่อนานมาแล้วตั้งแต่สมัยที่อยู่บอสตันนะครับและตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านตันติเตียมที่ผมเล่นประจำ
ีกหนึ่งบทบาทของปริยวิทย์อัจฉริยะฉายหรือเบนซ์บีนทาวปัจจุบันคือผู้บริหารประมุกโก้รีสอร์ทที่ลงแรงคิดและลงมือทำด้วยตนเองจนประสบความสำเร็จคือห้องอะไรคะห้องนี้ก็คือห้องประชุมที่ใหญ่ที่สุดของโรงแรมนะครับก็สามารถฟิตได้ 1,000 คนแล้วก็สามารถจัดคอนเสิร์ตได้ด้วยครับก็จะเห็นว่าเวทีเนี่ยจะออกแบบพิเศษทางขึ้นเนี่ยให้คนเนี่ยขึ้นไปร้องเพลงได้ครับแล้วก็ผมเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบซาฟารีเหมือนกับทุกห้องครับค่ะก็คือถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของโรงแรมที่นี่เลยบามุโก้เลยใช่ครับเราต้องการเป็นแบบว่า Lost Land แบบอารยธรรมที่หายไปครับโอเคเดี๋ยวเราเดินชมห้องนี้กันค่ะไปค่ะเอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือพนักงานจะใส่ชุดลูกเสือนะครับคือสตอรี่เนี่ยก็คือจะมีคนที่เป็นนักผจญภัยนักค้นหาเนี่ยก็คือบุกเข้ามาในดินแดนแห่งปามุโก้แห่งนี้นะครับเขาก็จะใส่ชุดลูกเสือส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นแบบคนที่เป็นคนป่าอยู่ที่นี่หรือว่าพวกเทพนะครับก็คือมาสคอตของเราก็คือตัวโทเทมโป้นี่เองที่กำลังปกปักรักษาดินแดนแห่งนี้ที่นี่คือประมุกโก้รีสอร์ทภูเก็ตภายใต้การบริหารของคุณเบนซ์บีนทาวตอนนี้คนอยากเดินชมโรงแรมบ้างสวยงามทุกมุมจริงๆค่ะใครอยากมาสัมผัสความสวยงามด้วยตาตนเองนะคะปักหมุดกันเอาไว้วันหยุดรีบแพ็คกระเป๋ามาพักผ่อนกันได้ค่ะวันนี้ขวัญจึงถือโอกาสเดินชมความสวยงามความงดงามความตื่นตาตื่นใจของประมุกโก้รีสอร์ทโดยมีคุณเบนซ์บีนทาวนำชมด้วยตัวเองค่ะอารยธรรมโบราณมันจะมีหลายๆอย่างซ่อนอยู่เป็นเหมือนที่ปลูกผักคือสระน้ำเนี่ยมันจะตื้นหมดเลยแล้วก็ตรงนี้สระเด็กเยอะมากตอนนี้เรากำลังจะไปที่คิสคลับตรงนี้ก็จะเป็นคิสคลับนะครับเป็นหัวใจสำคัญของโรงแรมเลยเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขาอยากจะไปแบบว่านอนดื่มที่สระว่ายน้ำให้แบบทั้งวันเลยก็เลยจะพาเด็กมาที่นี่ที่นี่ก็จะใหญ่เป็นพิเศษมี2ชั้นนะครับก็จะมีต้นไม้มีโต๊ะระบายสีมีบอร์ดเกมมีบ้านเนี่ยเป็นบ้านทรีเฮาส์แล้วก็จะมีห้องนอนด้านบนเยอะมากประมาณ20เตียงนะครับที่สำคัญเนี่ยมีบ่อบอลด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูคือเราจะทำให้แบบว่าเด็กสนุกสุดเหวี่ยงไปเลยแล้วก็จะได้ไปนอนอย่างเงี้ยตอนหลังแบบเล่นให้หมดแรงเลยไม่ว่าจะมีสนามฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นสนามหญ้าสไลเดอร์ต่างๆนะครับแล้วก็บ่อบอลนะเวลาเด็กมาได้แบบว่าลืมโลกไปเลยนะครับแล้วก็ผมก็ชอบมากนะครับบ่อบอลบ่อบอลประมาณนี้แต่ว่าแบบบ่อบอลมันไม่บอลมันน้อยเลยตอนเนี้ยตอนแรกเปิดกรีนฮาร์ดขึ้นมานะครับกว้างมากเลยคือแบบไปแจกตามตู้ปันสุกหรือว่าตอนนี้มาจบที่ทำความสะอาดชายหาดแล้วฮะแต่ว่ามันเราก็โอเพ่นที่แบบว่าเราต้องการฟีดแบ็กจากลูกเพจว่าเอ้ยหรือว่าคนภูเก็ตว่าอยากให้ไปที่นี่สิอยากให้ไปที่นี่สิครับแต่ว่าช่วงนี้ก็โฟกัสเรื่องทำความสะอาดว่า1เดือนจะไป1หาดครับที่นี่คือหาดในหานเช้านี้เวลา 6:30 ขวัญตามกลุ่มกรีนฮาร์ดภูเก็ตมาเก็บขยะรักษาความสะอาดบริเวณหน้าหาดค่ะเช้าวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่บริเวณหาดในหานตำบลราวัยจังหวัดภูเก็ตนะคะสำหรับหาดในหานนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งชายหาดที่มีความสวยงามของจังหวัดภูเก็ตนะคะที่นี่นะคะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมนะคะที่มีคนต่างชาติเดินทางมาเป็นจำนวนมากนะคะ
ในช่วงมรสุมแบบนี้นะคะจะมีขยะจากทะเลค่ะที่พัดขึ้นมาสู่ฝั่งกลุ่มทําความดีนะคะอย่างกลุ่มคลีนฮาร์ทนะคะก็รวมตัวกับเพื่อนๆรวมทั้งจิตอาสานะคะมาร่วมกันเก็บขยะรักษาความสะอาดบริเวณหาดในหาดนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะพวกเขากําลังเก็บขยะบริเวณด้านหลังขวัญ นะคะเดี๋ยวเราตามไปกันดีกว่าค่ะไปช่วยเขาเก็บขยะตามมาเลยค่ะวันนี้สมาชิกกลุ่มกรีนฮาร์ทและจิตอาสาจากกระตากรุ๊ปหลายสิบคนร่วมกันลงแรงเก็บขยะรักษาความสะอาดบริเวณชายหาดในหาญท่ามกลางสายฝนอ่อนๆและคลื่นลมทะเลที่พัดซัดชายหาดค่ะวันนี้นะครับเราก็มาเก็บขยะที่หาดในหาญครับก็มีชาวต่างชาตินะครับแล้วก็มีทีมของกรีนฮาร์ทนะครับแล้วก็มีทีมของกระตากรุ๊ปครับวันนี้ฝนตกหนักมากแต่ว่าทุกคนก็ยังมาอยู่นะครับเพราะว่านัดกันมาแล้วครับเราก็จะมีแบบพวก CSR นะครับแบบว่าไปทำความสะอาดตามชายหาดต่างๆนะครับเราวางแผนว่าอยากจะไปให้ครบทั้ง40หาดในภูเก็ตนะครับแล้วก็ตอนที่ช่วงโควิดเนี่ยก็แจกอาหารตามตู้ปันสุขครับแล้วก็เราก็กำลังคิดโครงการใหม่ๆมาหรือว่าถ้าใครมีไอเดียก็ส่งเข้ามาได้ใน Facebook ผมนะครับจริงเราเลื่อนมาหลายครั้งแล้วครับเพราะว่าพายุมาใช่ไหมแต่ว่าแบบว่าวันนี้เราว่ายังไงก็ตามถ้าเกิดฝนตกหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะมาทำความสะอาดอยู่ดีครับก็ฝากให้กับทุกๆคนนะครับว่าถ้าเกิดว่างหรือว่าสะดวกก็มาจอยพวกเราได้อย่างน้อยก็ได้ตื่นเช้าขึ้นมาในวีคเอนด์นะครับเผื่อหาอะไรทำสนุกก็มาทำความสะอาดชายหาดกันเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าสภาวะของหาดที่ภูเก็ตหรือว่าที่เมืองของเราอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงนะเราจะได้มาช่วยกันรณรงค์ทำความสะอาดหรือว่ารักษาความสะอาดครับขยะที่เจอนะครับจริงๆแล้วหาดในหาดเนี่ยค่อนข้างสะอาดนะครับแต่ว่าที่เราเคยไปฟรีดอมหรือว่าไปที่ไหนมาโอ้โหหนักมากหรือว่าหาดอื่นๆฮะแต่ว่าที่เราเจอเนี่ยก็ก้นบุหรี่นะครับแล้วก็พลาสติกนะครับไม่งั้นก็จะเป็นขยะแบบพวกที่ฝังอยู่ใต้ชายหาดแต่ว่าคิดว่าที่นี่ดูแลดีครับเพราะว่าชาวต่างชาติอยู่เยอะก็เป็นวันชิลๆง่ายๆวันนี้ครับนี่ก็คือสมาชิกกรีนฮาร์ทนะครับชื่อพี่หญิงเป็นเจ้าของร้านตันติชื่อวีลูคุณวีนะครับพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ก็เป็นคนร่วมสร้างกลุ่มขึ้นมาพวกเราต้อง lead by example สู้ครับต่อไปยังไม่ได้คิดเลยครับแต่ว่าจะไปให้ครบทุกหาดครับแต่ว่าหาดนี้สะอาดมากเลยนะดูวิวสวยมากอย่างเงี้ยครับทำให้แบบมีกำลังใจเวลาไปเจอหาดที่ขยะแบบเยอะมากแล้วแต่ว่าเราก็ทำเรื่อยวันนี้นะคะพวกเราชาวกรีนฮาร์ทภูเก็ตนะคะก็ได้มาที่หาดในหาญค่ะเพื่อจะมาเก็บขยะนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะพวกเรามีกิจกรรมตลอดนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยกันนะคะถ้าใครว่างเรียนเชิญเลยนะคะติดตามกิจกรรมของพวกเราได้ในเพจนะคะคือวันนี้คือรู้สึกดีใจมากเลยนะคะคืออย่างดูหาดวันนี้คือจะสะอาดในระดับหนึ่งแล้วก็มีเพื่อนๆน้องๆพี่ๆเขามาช่วยกันเก็บก็มีคนเนี่ยมาร่วมกันเยอะมากกว่าครั้งก่อนค่ะก็รู้สึกแบบดีมากค่ะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะคราวที่แล้วเราก็ไปเก็บฟรีดอมป่าตองกระตะกะลนอะไรเงี้ยค่ะแต่คราวนี้เป็นในหาดเราก็ยังเดินหน้าเก็บต่อไปเรื่อยๆค่ะยังไงก็ฝากนะคะไม่ใช่ทั้งชาวภูเก็ตไม่ใช่ชาวภูเก็ตก็แวะมาได้นะคะกับกิจกรรมของพวกเราซึ่งเราจะจัดกันเรื่อยๆค่ะติดตามได้ในเพจค่ะวันนี้เราอยู่หาดในหาดนะครับห้างใกล้ๆกับหาดระวายครับแล้วแถวนี้ก็เป็นหาดที่สวยที่สุด
ที่ภูเก็ตแล้วครับมีหลายแบบครับมีหลอดพลาสติกมีพวกรองเท้าถุงเท้ากระสอบก็ยังมีเลยครับแล้วมันฝังอยู่ในทรายมาหลายปีแล้วครับตอนนี้ก็คือวันนี้นอกจากกลุ่มเราก็มีกลุ่มของกระต่ายกรุ๊ปครับที่มานั่งช่วยเราเก็บขยะด้วยครับนอกจากนั้นเราอยากจะให้คนพื้นที่คนแถวภูเก็ตครับมาช่วยเราเก็บด้วยครับอันนี้เป็นหาดที่6แล้วครับที่เรามาเก็บอยู่ที่ภูเก็ตครับก่อนหน้านี้เราไปเก็บที่ป่าตองกระตะกรนฟรีดอมแล้วก็นายางด้วยครับเราอยากจะเก็บขยะทุกหาดครับแต่ว่าที่เราอยากจะครีเอทนี้ก็คือครีเอท awareness มากกว่าครับก็คือที่เราไปเก็บขยะไอขยะหาดนึงเนี่ยครับเราอยากจะให้คนพื้นที่ของหาดนั้นมาร่วมมือกันจะได้วันหน้านี้เราไม่ต้องกลับมาหาดนั้นเขาจะได้มาทำกันเองเลยครับอาทิตย์ละครั้งหรืออะไรแบบนี้ครับเราขอให้ทุกคนมาร่วมมือกับเรานะครับเราเป็นกลุ่ม Green Heart ครับทำดีสำหรับภูเก็ตนะครับถ้าจะ follow เรานี่ follow Ben Green Town ได้เลยนะครับเกตโพสต์เรื่องเก็บขยะตอนไหนแล้วเดี๋ยวเราจะมีกลุ่มเราจะมีเพจ Instagram ขึ้นมาอยู่ด้วยนะครับคือ Green Heart ภูเก็ตนะครับ follow ได้เลยนะครับว่าเราจะไปไหนต่อนะครับขอบคุณครับจากกลุ่ม Green Heart ค่ะแล้วก็คุณแม่ค่ะก็พาคุณแม่มาจอยด้วยกับกลุ่ม Green Heart ค่ะพวกเรามาจากหาดกระตะค่ะขยะที่เราเจอวันนี้ก็มีตั้งแต่ชิ้นเล็กไปจนถึงชิ้นใหญ่อะค่ะอย่างชิ้นเล็กก็จะเป็นพวกเศษเชือกแล้วก็รวมไปถึงพวกยางพลาสติกแล้วก็ชิ้นใหญ่ก็จะมีขวดน้ำช้อนพลาสติกรู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็เป็นส่วนหนึ่งอะค่ะช่วยที่ช่วยกันดูแลรักษาหาดที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะที่สนใจอยากมาจอยกับกลุ่ม Green Heart ไปเก็บขยะไม่จำเป็นต้องไปกับเราทุกงานก็ได้คือจริงๆอยู่ที่ไหนจะเก็บตอนไหนก็ได้ค่ะไม่เพราะปกติจริงๆเวลาไปเดินทะเลกับคุณแม่ตอนเช้าเนี่ยเราก็เก็บเท่าที่เราเก็บได้อยู่แล้วด้วยสวัสดีครับชื่ออั๋นนะครับอยู่กลุ่ม Green Heart ภูเก็ตครับตอนนี้เราอยู่ที่หาดในหานนะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะเจอพวกฝาขวดพลาสติกนะครับแล้วก็จะเป็นมีแก้วบ้างนะครับมีรองเท้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมมาที่นี่ครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกวันนี้แล้วก็รู้สึกดีครับที่เหมือนกับเห็นทุกคนเนี่ยได้มาช่วยกันนะครับทำสิ่งนี้เพื่อคือจริงๆแล้วขยะเนี่ยมันก็อยู่ตรงเนี้ยนะครับรอคนที่จะมาเก็บอยู่แล้วเพราะว่ามันเดินไปหาถังขยะเองไม่ได้นะครับแต่ว่าก็มีน้อยคนที่คิดจะเก็บที่จะเก็บมันไปเพราะฉะนั้นถ้าตรงเนี้ยพวกเรามาเริ่มกันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นเนี่ยทำตามนะครับแล้วก็ช่วยกันเก็บขยะไปทีละหาดแล้วทำให้หาดมันสะอาดขึ้นครับตอนนี้ก็อยู่ที่หาดนายหาดนะครับซึ่งเป็นหาดที่ถูกมีการแบบว่าจัดการแล้วก็ทำความสะอาดได้ดีอยู่แล้วแล้วเราก็แบบว่าตากแดดตากฝนวันนี้พายุเข้าด้วยแต่ว่าเราก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็สนุกมากเลยใช่ไหมใช่ครับ ทุกเดือนเราก็จะมีครั้งหนึ่งนะครับเราก็พยายามจะทำให้ครบทุกหาดนะครับนั่นคือเป้าหมายของเราที่ภูเก็ตครับขอเชิญชวนนะครับคนภูเก็ตหรือว่าคนทุกคนนะครับมาร่วมกันทำความสะอาดชายหาดก็ติดตามเราได้ใน Facebook ของเรานะครับ Green Heart หรือว่า IG Green Heart ภูเก็ตกรีนฮาร์ทภูเก็ตกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดในหานสิ้นสุดลงพร้อมกับความสะอาดของหาดทรายไร้พลาสติกเชือกจากเศษอวนขวดน้ำดื่มเศษไม้จากทะเลที่ซัดขยะขึ้นมาในช่วงมรสุมครั้งต่อไปกลุ่มกรีนฮาร์ทภูเก็ตจะไปเก็บขยะหรือว่าไปทำกิจกรรมดีๆที่ไหนกันต่อคุณผู้ชมสามารถไปอัปเดตกันได้ที่เพจกรีนฮาร์ทภูเก็ตและเข้าร่วมกิจกรรมกับทีมนี้ได้นะคะใครอยากฟังบทเพลงเพราะๆจากเบนซ์บีนทาวน์นะคะก็ไปฟังกันได้ที่ร้านตันติเตียมทุกวันพฤหัสบดี15:30 น.ค่ะแต่ถ้าหากใครอยากมาพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศทะเลภูเก็ตก็อย่าลืมนึกถึงประมุกโกหรือโรงแรมในเครือกระต่ายกรุ๊ปที่ได้รับมาตรฐานชาท่องเที่ยวอุ่นใจปลอดภัยจากโควิดสวัสดีค่ะ